นี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นมุมที่นุ้ยชอบนั่งเป็นมุมโปรดที่นุ้ยนั่งกินข้าวนั่งดื่มกาแฟนะคะบางทีก็นั่งเขียนหนังสือเขียนโน้ตอะไรตรงนี้มีมะกอกด้วยนะคะมะกอกเวลาเด็ดนะต้นอร่อยทุกคนถ้าไปซื้อกินที่ร้านอาหารไทยก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยแบบนี้ไหมจะได้รสชาติแบบปลาแบบนี้ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ร้านที่เราไปกินนะคะเขาจะใส่ปลาได้หรือเปล่าเพราะบางที่ร้านอาหารไทยเขาทำให้ฝรั่งกินเขาก็ไม่ได้ใส่ปลานะแต่ก็มีบางที่ที่เขาใส่ปลาเพราะว่าคนไทยไปกินเยอะมันก็มีตั้งแต่ย้ายมาอยู่รัฐจอร์เจียยังไม่เคยกินส้มตำที่ร้านอาหารไทยตำกินเองนะคะมื้อนี้นะคะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนุ้ยไม่รู้แหละจังหวะนี้กินเกลี้ยงนี่กินหมดเลยค่ะส้มตำฝีมือตัวเองนะคะแล้วก็กากหมูแคบหมูแล้วก็มีผักนะคะนี่มื้อนี้เกลี้ยงค่ะฝีมือตัวเองไม่ถนัดเดี๋ยวนี้ไปตำส้มตำข้างล่างนะคะเพราะว่ามันไม่ถนัดกับตำข้างล่างนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำของนุ้ยนะคะเป็นส้มตำปลาร้านะคะใส่มะกอกนี่ใส่มะกอกลาวนะคะหาซื้อค่อนข้างยากมีพี่คนไทยนะคะที่อยู่เมืองออสตินนะคะพี่สุส่งมะกอกมาให้นะแล้วก็กินกับแคบหมูค่ะแคบหมูนะคะหรือว่ากากหมูนะคะหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็มันจะอยู่ในโซนพวกน่าจะเป็นพวกมันฝรั่งทอดกรอบนะคะโซนที่มันเป็นพวกอาหารแห้งเนาะนี่แล้วก็มีกินกับผักนะคะมาดูว่ามีผักอะไรบ้างผักที่นุ้ยจะกินแก้มกับส้มตำก็จะมีแตงกวาผักกาดกระหล่ำปลีนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะอันนี้นะคะแรดดิสนะคะแรดดิสกรอบนะคะกรอบกินกับส้มตำอร่อยมากๆเลยมากินข้าวกันนะคะทุกๆคนเดี๋ยวอาจจะไปอุ่นข้าวสวยมากินกับส้มตำนะคะมากินข้าวกันค่ะวันนี้มากินส้มตำกันนะคะทุกๆคนตอนนี้ก็เวลาประมาณน่าจะบ่ายโมงแล้วน่าจะบ่ายโมงนะคะมันหวานนิดนึงอ่ะมีแสงตาลเยอะนิดนึงแน่เลยมีมะกอกด้วยนะคะมะกอกกินกับแคบหมูนะอร่อยมากเลยค่ะมะกอกลูกประมาณ$4ประมาณ130 บาทมะละกอลูกนึงนะคะแรดดิสนะต้นส
ินผักเยอะส้มตำก็มีมะละกอมะเขือเทศถั่วถั่วฝักยาวแล้วก็มีผักแก้มแรดิชกระหล่ำปีแตงกวาอร่อยทุกคนมันสดชื่นนะผักมันเยอะแล้วก็มันกากหมูตรงเนี้ยเป็นมุมโปรดของมื้อเลยเพราะว่าเวลานั่งกินข้าวใช่ไหมนี่ก็จะเห็นสวนมุมโปรดที่อยู่ข้างๆครัวนะคะตรงนี้นะเป็นส่วน breakfast room เพิ่งทำส่วนเสร็จทุกคนร้อนมากเลยเหงื่อแตกเหนื่อยอากาศร้อนหายใจไม่ออกพอทำเสร็จทำสวนเสร็จใช่ไหมก็ไปอาบน้ำแล้วก็สับมะละกอตำส้มตำกินนะคะเป็นมื้อนี้มื้อเที่ยงนะอร่อยทุกคนถ้าไปซื้อกินที่ร้านอาหารไทยก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยแบบนี้ไหมจะได้รสชาติแบบปลาแบบนี้ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ร้านที่เราไปกินนะคะเขาจะใส่ปลาได้หรือเปล่าเพราะบางที่ร้านอาหารไทยเขาทำให้ฝรั่งกินเขาก็ไม่ได้ใส่ปลานะแต่ก็มีบางที่ที่เขาใส่ปลาเพราะว่าคนไทยไปกินเยอะมันก็มีตั้งแต่ย้ายมาอยู่รัฐจอร์เจียยังไม่เคยกินส้มตำที่ร้านอาหารไทยตำกินเองนะคะบางทีไม่มีแบบมะละกอนุ้ยก็ใช้แอปเปิ้ลเขียวตำแตงตำสตรอเบอรี่แล้วก็ล่าสุดตำเอาสับปะรดอะมาตำแต่ว่าไม่ได้ตำละเอียดนะตำเครื่องก่อนตำพริกตำกระเทียมตำมะเขือเทศใส่ปลาใส่น้ำตาลแต่น้ำปลามะนาวนะคะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาราดที่สับปะรดอร่อยมากทุกคนคล้ายๆส้มตำแต่ว่าเราไม่ได้ตำสับปะรดในครกนะเราเอาน้ำอ่ะส้มตำมาราดมันก็อร่อยไปอีกแบบใส่พริกเยอะอยู่ทุกคนประมาณ 7-8 เม็ดมูกแล้วประมาณอร่อยนะถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยแต่พออายุมากขึ้นก็กินเผ็ดไม่ไหวนะมันแสบท้องกินไม่ไหวแต่ก่อนกินประมาณ10กว่าเม็ดอ่ะทุกคนกินเผ็ดเดี๋ยวนี้ท้องไส้ไม่ค่อยรับไม่ไหวปลาก็หาซื้อง่ายนะต้องนุ้ยไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมที่รัฐจอร์เจียมันมีตลาดก็แถวบ้านอ่ะไม่มีมีตลาดที่หนึ่งขับรถประมาณ10นาทีถึงแต่ว่าไม่มีปลาขายมันจะมีอีกที่หนึ่งขับไป45นาทีมีปลาแน่นอนปลาเยอะมากประมาณสัก8ดอลลาร์ได้ทุกคนปลาหาง่ายถ้าหาไม่ได้จริงๆก็สั่งแบบแม่ค้า
ที่เขาขายปลาขายของที่นี่นะเขาไม่ขายคนไทยเยอะค่ะสั่งออนไลน์เอาก็ได้มีคนขายมันอยู่อเมริกาไม่ต้องกลัวอดนะคะถ้ามีเงินก็สั่งเอาอุ้ยฮัมมิงเบิร์ดทุกคนเดี๋ยวนี้ให้ดูนกฮัมมิงเบิร์ดเดี๋ยวให้ดูนะนี่ค่ะทุกๆคนตรงนี้ก็เป็นมุมที่นุ้ยชอบนั่งเป็นมุมโปรดที่นุ้ยนั่งกินข้าวนั่งดื่มกาแฟนะคะบางทีก็นั่งเขียนหนังสือเขียนโน้ตอะไรตรงนี้นะคะโต๊ะกินข้าวตรงนี้เนี่ยเขายังไม่มานะเราสั่งไปแล้วประมาณโอ้ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะโต๊ะยังไม่มาส่งเลยเพราะว่าต้องรอนะคะนี่มุมที่นุ้ยชอบนั่งก็จะมองเห็นพวกดอกไม้สวนนะคะที่นุ้ยกับสามีช่วยกันจัดนะแล้วก็นกฮัมมิงเบิร์ดเขาก็จะกินดอกไม้กินน้ำหวานนะคะตรงนู้นอะที่หนูซื้อดอกไม้ต้นไม้มาใหม่บางทีก็ตรงนู้นที่มีดอกกุหลาบมีอะไรตรงนู้นนะคะนกฮัมมิงเบิร์ดเขาจะบินบางทีก็เห็นกวางอยู่ตรงหลังบ้านตรงนู้นนะคะกวางแม่ลูกครอบครัวเนาะเนี่ยแหละค่ะอาหารที่หนูกินในวันนี้นะคะนี่แหละความสุขเล็กๆนะคะ